เทส1 2 3วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Skull and Bone นะครับถือว่าเป็นเกมที่หลายๆคนเนี่ยต่างรอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะมาทีตอนนี้มันก็เปิดให้เล่นเป็น Open Beta แล้วนะน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายในการเทสเกมแล้วนะก็เกมก็ใกล้จะวางจำหน่ายแล้วด้วยนะใครที่สนใจจะลองเทสเกมนะครับก็ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11นะไม่รู้ผมจะลงคลิปทันไหมแต่จะพยายามลงภายในวันนี้นะก็คือสามารถไปลองเทสได้นะที่ Launcher Ubisoft นะครับโอเคเกมนี้มันก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Assassin's Creed ภาค4นะครับ Assassin's Creed Black Flag ระบบการเดินเรือเนี่ยแล้วก็ทีมโจรสลัดเนี่ยก็ได้เอามาแยกเป็นเกมของตัวเองนะครับถือว่าเกมนี้พัฒนามานานมากนะนานพอสมควรเลยกว่าจะได้เล่นกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก็มันมาให้เราได้ลองเทสแล้วเราก็ลองเทสดูแล้วกันลองเล่นกัน The dawn of capitalism when corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes with an iron fist they forge a path of tyranny and exploitation igniting a battle for global supremacy from the Indian Ocean a flood of exotic goods feed new addictionsand fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. ทะเลอินเดียนะศตวรรษที่17นี่น่าจะเป็นเกมเพลย์แล้วโอเคได้เล่นแล้วอันนี้หันซ้ายหันขวานะโอเคก็คล้ายๆ Assassin's Creed เลยซากองเรือนะยังมีเรือเหลืออยู่เนาะโอเคสอนให้เรายิงยิงนี้ใช่ไหมจุดอ่อนโอเคโอเคในกลางใบเต็มเรือไม่ใช่ดิ เขาเรียกว่าอะไรนะกลางใบเรือกลางแบบเต็มใบนะก็คือเกมมันจะสามารถลดได้เนี่ยว่าจะกลางใบเรือเนี่ยหรือว่าจะคือเหมือนแบบว่าจะเร่งความเร็วแค่ครึ่งเดียวหรือว่าจะเร่งความเร็วแบบสูงสุดนะก็คล้ายๆตอนเล่น Assassin's Creed เลยใช้ปุ่มเดียวกันด้วยนะนั่นเหรออ๋อเดี๋ยวจะออกแมป โอ้นึกว่าจะยังให้เราอิสระได้นะแต่ว่าเราออกแมปไม่ได้นะนั่นเรือฆ่าศึกใช่ไหมน่าจะเรือฆ่าศึกแหละดูแล้วใช่แล้วเรือฆ่าศึกโอเคนึกว่ามาแบบว่ามาช่วยไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะเอ้ยคิดอะไรจะมาชนเรือใหญ่อย่างเราฮะอะไรโอ้เรือใหญ่แล้วมีเรือเล็กก่อกวนด้วยนะโอเคต้องระวังละไม่รู้ว่ามันจะบังคับเราตายหรือเปล่านะแต่ว่าเกมมันก็เฮ้ยเหมือนกับว่าเราต้องกะจังหวะการยิงด้วยนี่ว่าเมื่อกี้มันยิงเล็งตรงๆแล้วมันไม่โดนนะต้องเผื่อด้วยถือว่าต้องใช้ทักษะส่วนตัวนิดนึงโหเรือใหญ่แม่งแข็งมากอะเรือใหญ่แข็งมากเรือใหญ่เกาะหนามากอะยิงหาจุดอ่อนไม่ได้เลยกระสุนเรามันเป็นกระสุนปืนใหญ่ธรรมดานะเพราะว่าในเกมจริงๆมันน่าจะมีแบบไอ้นี่อยู่แล้วล่ะกระสุนให้เปลี่ยนโอ้เขาแบบยิงเป็นกระสุนรัวๆได้นะดูแล้วเราน่าจะพังทลายเราน่าจะสู้ไม่ไหวหรอกต้องพยายามยิงจุดมาร์กแดงๆนะมันมันมีจุดมาร์กหลายจุดอยู่นะมีทั้งตัวเสาโครงเรืออะไรอย่างงี้โอ้โห ยอมตายดีก็ได้นะอย่างเงี้ยถ้ามันจะมากันขนาดนี้เหมือนประกาศศักดาเลยนะล็อกคัตซีนแล้ว
โอ้โหถ้าลมอย่างนี้มันก็ต้องพังแล้วล่ะเรียบร้อยจบลงในที่เรือเราจมมันลอยเกยตื้นอยู่ตรงนี้อันนี้เราใช่ไหมโอ้เขามีแบบว่าให้เราปรับแต่งตัวละครได้ด้วยนะเอออันนี้เขาเลือกเป็น preset หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ประเด็นคือมันมองไม่เห็นไงมันให้เห็นแค่หน้าแล้วคือให้เลือกบอดี้แต่ว่าไม่ให้ดูตัวนะแล้วจะไปตัดสัตว์รู้ได้ยังไงเนี่ยว่ามันเป็นร่างยังไงรูปร่างแบบไหนของเรามันเพิ่งโดนเรือจมมาเนี่ยต้องมีบาดแผลปะเออได้ดูแบบเข้ากับสถานการณ์หน่อยไหมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะประมาณนี้เออเป็นจอสลัดมันก็ต้องมีบาดแผลใช่ไหมยิ่งเรือเพิ่งจมมาอย่างเงี้ยเออดวงตาบอดสักข้างดีไหมตาบอดทุกสองข้างแม่งเลยถามว่าไอการนำเสนอแบบนี้มันดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีอ่ะให้เรายืนก็ได้นะให้เรายืนแบบเห็นเป็นตัวก็ได้นะพอเป็นแบบนี้เรามันมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ารูปลักษณ์เราเป็นยังไงแล้วประเด็นคือเราสามารถเปลี่ยนได้ป่ะสมมติว่าแบบแต่งไปแล้วแบบว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยอันนี้แล้วกันนะแล้วก็เลือกสีผมนะแม้ว่าตัวละครเราจะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเราก็สามารถปลูกหนวดได้เหมือนกันนะอันนี้ใครชอบก็ลองดูโอเคเราเลือกเราก็ต้องคอนเฟิร์มนะครับโอเคยืนยันเอานี้ก็ได้พร้อมไหมโอเคพร้อมไปก็ไปนั่นผู้รอดชีวิตอ๋อนี่เราหางเปียเหรอคือเลือกมาโดยที่ไม่รู้เลยนะว่าทรงผมอะไรเขาน่าจะมีเขียนอธิบายหน่อยนะเออเขียนชื่อทรงผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาพูดใช่ปะแล้วทำไมเขาไม่ขยับปากแต่เมื่อกี้เหมือนเขาไม่ขยับปากไงคือเรื่องคัตซีนกับการแบบทำแอนิเมชันอะไรเนี่ยมันก็แบบลายเซ็นรู้เลยว่าแบบเนี่ยเกม Ubisoftคือ Ubisoft นี่คือแบบว่าทำเกมแนวแบบ First Person อะไรมันก็ทำให้นึกถึงแบบเกมค่ายเดียวกันไปหมดเลยฟาคายอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถทำให้เป็นอย่างอื่นได้เลยอ้าวนี่เราเล่นแล้วเหรออ้าวแล้วเราจะเรือคนอื่นด้วยอารมณ์น่าจะเหมือนประมาณว่าลูกเรือของเราเนี่ยแบบแตกแสลงแห่งกระจายจนกลายเป็นแบบว่าเป็นเรือของใครของมันใช่ไหมโอเคเราออกเรือกันดีกว่าครับกลางใบอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแรงลมมั้งใช่ไหมน่าจะใช่แรงลมแหละตอนนี้เรากางได้แค่ใบเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเรือเล็กเนาะเดี๋ยวนะแล้วเรือเราพังแล้วมาเกยเกาะตรงนี้เหรอหรือยังไงอ๋อน่าจะเหมือนแบบว่าให้สำรวจก่อนละมั้งโอเคได้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 เบรก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 เออแล่นเร็วไปหน่อยโอเคกดค้างนะเพื่อที่จะเทียบท่าโหบาดแผลเราที่เหมือนแบบว่าโดนซ่อมแซมแล้วเรียบร้อยคือตัวละครของเรามันจะมีบทบาทก็คือตอนที่มาเดินบนเกาะเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นอยู่กลางทะเลมันก็จะเป็นแค่เราขับเรือเฉยๆตอนนี้น่าจะเป็นลูกเรือของตอนแรกหมดเลยอ้าวแล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นกัปตันซะเองโอเคอันนี้คือเราต้องเลือกตอบด้วยเหรออ๋อแล้วก็เห็นด้านล่างแล้วด้วยก็คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด3คนนะครับวันนั้นใครมีเพื่อนก็ไปเกณฑ์มาโอเคเราจะเป็นราชาจนสลัดแทนก็ได้มาตอนนี้ผมยังไม่สนในเรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอยากเทสระบบเกมซะมากกว่าเนาะตอนนี้เราจะต้องไปไหนอะเปิดแผนที่ได้ปะไหนดูซิเปิดแผนที่ได้นะอันนี้น่าจะเป็นแผนที่ในส่วนแรกนะหมู่เกาะมันก็เยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่านี่คือเรือเราใช่ไหมถ้านี่คือเรือเราแปลว่าผมว่าเรือมันน่าจะเกยตื้นมากกว่าไอตอนสู้กันนี่คือกลางทะเลไม่มีเกาะเลยนะเออไม่รู้ว่าเรือมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง งงเหมือนกัน
ลอยมายังไงเนี่ยลอยมาสภาพไหนให้มันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยหัวแถวนี้อาณาเขตฉลามเต็มไปหมดเลยนะเกตไว้ชาซะด้วยฉลามขาวนะเคเราต้องมาตรงนี้นะครับเราจะโอ้ยใกล้ๆเขตฉลามด้วยอาจจะได้สู้กับฉลามหรือเปล่ามาขึ้นเรือเลยเราไม่ต้องเดินขึ้นเรือก็ได้นะเราวาร์ปขึ้นเรือเลยก็ได้ผมมีแอนิเมชันขึ้นเรือนิดหน่อยนะไปโอ้แต่ทะเลทำสวยมากนะดูดิแบบว่าเห็นปะการังอะไรข้างล่างด้วยอ่ะน่าจะให้เราแบบว่ายน้ำได้นิดหน่อยนะน่าจะแบบบันเทิงเขาบอกให้เราสำรวจนะแล้วเราจะสำรวจยังไงตรงไหนอ๋อหมายถึงกล่องพวกนี้ป่ะรูทครับรูทโอ้รูทง่ายๆเลยนะแค่เข้าไปใกล้ๆนะไปเขาโดนฉลามไล่อ๋อนี่ไงเรามีหอกเอ้าอ๋อต้องค้างโอเคต้องกดค้างด้วยนะแต่เราอย่าเพิ่งสู้กับฉลามเลยเรากดวิ่งไม่ได้นะเพราะนั้นก็เดินได้แค่ตามปกติอันนี้ใช่ไหมอ๋อเหมือนให้เราซ่อมเรือใช่ปะโอเคเราต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการซ่อมเรืออ๋อรูดกล่องให้มันเป็นให้มันอยู่ในขอบเขตสีเขียวนะแล้วก็กดทิกเกอร์โอเคเอาเดี๋ยวนึกว่ามันจะเป็นแบบประเภทแบบวนกลับไงของเก่าเรานะไปดูสิเรามีคนตายนะนี่อะไรเอ่ยเราก็จะเป็นเอกสารนะครับใครอยากอ่านก็พอสอ่านได้เลยไปแล้วนะปืนใหญ่ที่ถูกทิ้งยิงได้ด้วยเหรอยิงแล้วยิงฉลามไหมเนี่ยยิงฉลามได้ไหมอ๋อเส้นนี้คือเส้นขอบเขตว่าเราเล็งได้สูงสุดเท่าไหร่นะโอเคเทคเป็นการทดสอบระบบยิงโอเคไม่โดน หน้าต้องสูงกว่านี้โอเคเราต้องทำลายหมดเลยป่ะเนี่ยนี่น่าต้องสูงกว่านี้ไม่โดนนะต้องสูงกว่านี้ยิงฉลามได้ไหมโอเคตามมาก็ให้ขึ้นไปข้างบนนะนี่ห้องอะไรห้องกัปตันป่ะเนี่ยโหกัปตันเราสภาพกล้องส่องทางไกลขอนะครับจดหมายแต่ว่าไปทางการเขาไม่มาตรวจสอบอะไรเลยเหรอแบบว่ายิงเรือพังก็คือพังแล้วก็จบกลับบ้านเงี้ยเหรอรู้หรือเปล่าว่าคุณนะเป็นต้นเหตุในการสร้างโจรสลัดอนใหม่ขึ้นมาโอเคประตูประตูแล้วล็อกประตูทำไมล่ะครับล็อกเฉยเฮลโลได้อยากเป็นกัปตันเหมือนกันเลยเพื่อนน่าจะแบบเวย์พอยท์ให้เพื่อนได้นะว่าแบบแต่เราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วอันนั้นคือจักรวาลของเขาอันนั้นคือจักรวาลของเขาไม่เกี่ยวกับเราละไปเรากลับบ้านกันโอเคเราเป็นกัปตันแล้วใช่ไหมเป็นลูกเรืออยู่ดีก็กลายเป็นกัปตันเนี่ยมีคนมาขอแบบร่วมเวิร์ลไปด้วยกันนะฉลามอยู่นี่โอ้มันเห็นเราแล้วเจ้าฉลามโอ้น้องสาวนี่แน่สองนัดตายเก็บมาครับไอฉลามขาวตอนนี้เหมือนเราจะต้านลมนะเพราะนั้นก็ปกติที่มันจะหน่วงๆเรืออยู่เราจะต้องดูแรงลมด้วยนะว่าแรงลมมันพัดมาทางไหนยังไงบ้างโอ้ทำอาหารได้นะช่วยรีเจนสเตมิน่ารีเจนสเตมิน่าของอะไรอ่ะเราต้องใช้สเตมิน่าด้วยเหรออ่ะทำเนื้อฉลามกินซะเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปเควสหลักเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไปแล้วไงเป็นมุมมองแบบนี้ล่ะ
นี่สปายแคมป์นะเหลือข้าศึกป่ะน่ะอ๋อเหลือผู้เล่นเหลือผู้เล่นเหลือข้าศึกแต่ทำไมเราเป็นมุมมองแบบนี้เอ่ยอ๋อเราเปลี่ยนมุมมองได้โอเคไปเราจะไปเราจะมุ่งหน้าสู่แกนไลน์กันแล้วโอ้แสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกหรือขึ้นไม่รู้ Ubisoft ภูมิใจนำเสนอมีกระตุกกระตุกนะฉากเนี่ยเฮ้ยกระตุกเยอะไปเปล่าเปมล่วงละนาวเลยตอนนี้ดูเหมือนเป็นเมืองใหญ่กว่าเดิมนะอันนี้เมลเหรอก็ขอบคุณแล้วกันผมจะรับไว้ด้วยความเต็มใจอันนี้คือเหมือนแบบว่าจะให้อยู่ในคาร์โก้เรือหรือว่าจะให้มันอยู่ในโกดังนะครับ really needed those goods. You see this port rises on Julian's patronageThat merchant so rich he pisses liquid gold. เอาจดหมายมาส่งนะอ๋อน่าจะเป็นระบบเลเวลนะโอเคสามารถกดดูได้นี่ไงเป็นเหมือนระบบว่าเราอยู่ระดับเทียร์ไหนยังไงนะเกมมันจะมีความเป็น RPG อยู่นะเพราะนั้นก็เราก็ต้องมาดูสเตตัสของเราบ้างในเรื่องของแบบสเตตัสเรือสเตตัสอะไรพวกเนี้ยสปีดเท่าไหร่เลือดเรือเท่าไหร่ knowledge นะนี่ก็เรียนรู้นะนี่คาร์โก้นะดู inventory ว่าคลังเรามีอะไรบ้างเนาะโอเคระบบพื้นฐานก็จะเข้าค่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขาจะให้เราทำอะไรอีกนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารับเควสแล้วก็ดูนะว่าจะให้เราเล่นไปยาวแค่ไหนCareful, your determination is not steep. I expect you. คือเหมือนเลิกต่อไปก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะเพย์เควสนี้ก็จะให้เราเหมือนหาอุปกรณ์แล้วก็ส่งใช่ไหมได้ค่าอินฟอร์มี100อ๋อนี่มาที่เรือมันจะไอ้นี่ได้ด้วยนะเหมือนแบบว่าเราจะซ่อมเรือจะขนของอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอ๋อแปลว่าเราสามารถฝากของไว้ที่ท่าได้ใช่ปะมีตั้งชื่อเรือด้วยนะโอเคยังไม่ตั้งแล้วกันเรือเรายังก็เป็นเรือกระจิ๋วหลิวอยู่นะเนี่ยยังเลือกเรือไม่ได้ไม่เป็นไรซ่อมไหมโอเคซ่อมการคราฟนะเราก็ไปหาวัตถุดิบนะเฮ้ยเราเหมือนให้ออกเรือนะแล้วก็อันนี้ไงมันเริ่มมีวัตถุดิบมาเรื่อยๆละเรายังไม่ได้คุยกับช่างตีเหล็กเลยนะนี่เขาน่าจะให้เราสร้างปืนนะโอเคผมข้ามเรื่องไปเลยแล้วกันโอ้มีแอนิเมชันด้วย พอมันมีแอนิเมชันครับของนี่นึกถึงมอนฮันเลยเย่ปืนใหญ่ของเราเดี๋ยวเราดูซิโอเคเราให้ลองเลแล้วนะเราก็ว้าไปเลยเตรียมโหลดเอาของคุณให้พร้อมโอเคโหลดเอาใช่ไหมนี่อาวุธอ๋อมันให้ติดตั้งอ๋อคือคราฟ3อันไม่ได้หมายความว่าคราฟแบบทีละอันอะไรอย่างนี้นะเหมือนแบบว่า
ถ้าอยากจะใช้ปืนใหญ่อันนี้ก็คือใช้ตำแหน่งตรงไหนก็ว่ากันไปนะมีหัวเรือมีซ้ายและขวานะติดปืนใหญ่ข้างหน้าเป็น2กระบอกเรียบร้อยนี่ก็ติดข้างๆติดข้างๆเรียบร้อยทีนี้เราก็ยิงได้ทุกทิศทางยกไว้ข้างหลังใช่ไหมเหมือนข้างหลังจะยิงไม่ได้อันนี้สัญลักษณ์นะของเรือก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนอ๋อนี่เป็นแต่งเรือนะไม่น่าจะมีผลอะไรกับเกมเพลย์หรอกน่าจะเป็นตกแต่งเฉยๆให้มันดูแบบดุดันไม่น่าเข้าใกล้อะไรประมาณนี้โอเคนี้แต่งเรือก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะโอเคผมยังไม่แต่งแล้วกันชื่อเรือผมก็ยังไม่ตั้งนะตอนนี้เรือเราอยู่ระดับเลเวล2นะถ้าเราอยากแข็งแกร่งขึ้นเราก็แค่ไปฟาร์มทรัพยากรแล้วก็มาไอ้นี่อีกนะเชือกรู้สึกว่าเราจะใส่ได้อีกนะแต่เราต้องไปคราฟเพิ่มนะแต่เราไปหาทรัพยากรก่อนก็ได้ตอนนี้พร้อมคนพร้อมแล้วเราเป็นกัปตันคนใหม่ที่ยังก็ไม่มีเสื้อผ้าสักทียังไม่มีเสื้อผ้าเลยเราหมดล่องเรือก็มีร้องเพลงด้วยนะโอเคโหนี่คือแผนที่ใหญ่ของเรานะครับถือว่าก็กว้างอยู่นะของจริงก็คือกว้างอยู่แต่เราไปเล่นเควสหลักก่อนแล้วกันแต่ถ้าเจออะไรระหว่างทางก็ไปตามนั้นได้ด้วยทาร์เก็ตอยู่ข้างหน้าเอ้าหมอนผู้เล่นมันไกลเกินไปมันเลยวัดไม่ได้อ๋อนี่คือเป้าหมายเหรอนั้นกันยิงเลย ถ้าเป็นเป้าหมายยิงเลยยิงรอรีโหลดแป๊บนึง เข้าไปใกล้ๆนะเพื่อเกี่ยวเรือโอเคดูทรัพยากรโอเคเรียบร้อยอ๋อนี่ดูดเอาละเว้ยมาปล้นกันดีกว่าเรียบร้อยลูทของได้เต็มที่ขนของไปให้หมดเทคออเลยเรียบร้อยโอ้นี่ถ้าเกิดว่าสามารถเดินได้เหมือน Assassin's Creed มันจะแจ่มแมวมากเลยนะคือการกลางเรือมันจะมีอยู่3ระดับนะก็คือกลางครึ่งใบกับกลางเต็มใบแล้วก็กลางแบบว่าแล่นตามลมเลยอ่ะคือแบบว่าให้มันบูสต์สตามิน่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเสียสตามิน่าถ้ามันหมดก็คือเราก็ต้องกลับมาใช้แบบเรือแบบไอ้ธงเต็มใบเหมือนเดิมพูดไม่ถูกไปโอเคเป้าหมายนี่นะยิงไม่ถึงไปแล้วโว้ยแหลมใส่มันเลยอ๋อไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวคือลมมันตีเรานะถ้าไกลๆแบบนี้ก็ต้องระดับนี้ปะถึงไหมเอ้ยถึงด้วยเว้ยกะระยะได้ต้องกะระยะลบไอ้เขาจะแหลมเราไม่ได้หรอกเรือชนมายิงมาแล้วลบนั่นแหละคือเวลาเขายิงมามันจะเป็นแฟตนะแล้วเราก็สามารถหลบได้เฮ้ยเรือเราจะพังแล้วว่ะเพิ่งเห็นไอ้รู้ไม่ทันข้างหลังยิงไม่ได้เดี๋ยวผมว่าเราต้องออกไปให้ห่างกว่านี้ก่อนดีกว่าอ๋อเราซ่อมได้โอเคมากูพร้อมตีมึงแล้วกูพร้อมแล้วมาโอเคไปใกล้ๆรูดเรือเอาเกาะหมดนี่ว่ะเอ้าแล้วยังไงกันวะเอาใหม่ดิคือมันเหมือนมันต้องเล็งก่อนนะเล็งเนี่ยเล็งเพื่อให้มันหย่อนเชือกไม่หย่อนไม่โดนพังแม่งเลยแล้วกันไม่ยอมให้รูดทำไมทำตัวกันอย่างนี้เผื่อใครไม่ชินกับการที่แบบว่าต้องมาแบบเนี่ยมาซูมเข้าซูมออกเนี่ยแบบมันปวดตาคุณก็สามารถเลือกเป็นโหมดนี้ไปได้เลยเฟ้เราเสร็จหรือยังเฟ้เรายังไม่เสร็จเลยลิอาจจะเป็นศัตรูกับข้ากันหรือฮะ
ฟายเออร์มันไม่โดนมันต้องใกล้กว่านี้ได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 ้มามามาขอใกล้ๆขอใกล้ๆเออเรียบร้อยเอ้าไม่โดนอีกเหรอลูกเรือเราทำไมมันหย่อนเชือกได้กากขนาดนี้โหกว่าจะได้คือถ้าแบบว่าหย่อนเรือแบบนี้มันจะได้ทรัพยากรที่เยอะกว่านะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเหมือนจับเป็นอะเรากลับบ้านดีกว่าเราฟาสทาเวลได้บ่เหมือนจะไม่ได้นะน่าจะยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันคือเจอเรือทุกลำต้องสปายใช้กล้องส่องนะจะได้รู้ว่าเรือนั้นเป็นมิตรหรือศัตรูอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหแหล่งสินค้าเลยนี่ว่าเอาไหมเนี่ยเอาดีไหมแต่นี่มันท่าเขานะแต่อย่าพึ่งแล้วกันเรายังไม่ทราบพอเราขอไปฟาร์มให้เก่งขึ้นก่อนก็แล้วกันเนี่ยดูเป็นมุมมองแบบนี้ก็นี่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครคงเคงเมาเรือง่ายก็ลองเปลี่ยนมุมมองดูก็ได้นะขึ้นฝั่งมาแล้วเป็นไงล่ะข้าคือคนผู้ยิ่งใหญ่แม้มีบาดแผลเต็มตัวแต่ข้าก็เป็นราชาจอมสลัดที่ยิ่งใหญ่ได้อ๋อเราต้องมานี่แล้วนะโอเคไปครับแล้วผมได้เงินมาเยอะแล้วนี่ผมแต่งสีเลยแดงดำดีไหม กัปตันเราก็ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่เหมือนเดิม กล้องเรามันส่องไม่ถึงอะ อ๋อผู้เล่นเราสามารถแบบจอยกรุ๊ปกับเขาได้คือบางทีเราไปทำภารกิจที่เดียวกันนะเราก็จอยกรุ๊ปกับเขาได้เอ้าเดี๋ยวเราเลือกสีเรือมาไม่ใช่เหรอทำไมเรือเรายังเป็นสีเดิมงงแต่เขาก็สามารถโจมตีเราได้ด้วยนะเพราะนั้นก็ระวังตัวด้วย เกมอนุญาตให้คุณเปิดแดงในนอกเซฟโซนแต่สำหรับผมถ้าเขาไม่ทำอะไรผมก็ไม่ทำอะไรอ่ะผมก็ทำภารกิจของผมไปเดี๋ยวผมอ๋อโอเคเป้าหมายมาละเข้าโกกเรือเต็มๆว้าโดนไหมเนี่ยโดนโอเคขอให้โดนหนึ่งเชือกก็พอแล้วนะขโมยแบบง่ายๆเลยเหรอเออดีละเรียบร้อยโดนไม่โดนเหรอทำไมไม่โดนอีกมันต้องเป็นข้างเรือนะถ้าเป็นหน้าเรือไม่ได้โอ้ยจะแล่นเร็วไปไหนวะเทคออให้หมดอ้าวลิอาดอยากจะเป็นศัตรูลิอาดอยากจะเป็นศัตรูนะขับมาดีๆไม่ชอบเดินเดินไปเรือเดินไปเรือเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเป้านิ่งยังมีให้เราต้องยิงอีกนะคือเหมือนให้เรายิงแบบฝึกยิงตรงนี้ไปเลยอะเขาไม่ยิงมาทีแต่ว่าเรือพวกนี้ก็ไม่มีการยิงข้างหลังกันเลยเนี่ยยิงให้โดนมาร์คแดงๆก็ยิงให้โดนนั่นแหละให้เราส่งของอ๋อได้แล้วเนี่ยเสร็จเควสตั้งนานแล้ว ยิงเพลิน คือบางทีจังหวะที่มันแบบว่าให้เรากับเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะบางทีแล้วก็ไอ้นี่ไม่ทันกันนะอ๋อเกี่ยวแต่ผมว่ามันสร้างสรรค์ดีนะระบบการเก็บเกี่ยวแบบนี้อ๋อไอ้เกมกระตุกเกมทำพิษมันกระตุกอ่ะทำอาหารบูสต์สเตมิน่าใช่ไหมสเตมิน่าผมว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบว่าให้ลูกเรือเขาแบบว่ายึดใบหรือว่าอะไรทำให้มันทำให้เขาแบบว่ามีประสิทธิภาพในการแบบทำให้เรือเรามันไปได้นานขึ้นอ่ะประมาณนั้นแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวกับเพิ่มสเตมิน่าเรือหรอกตอนนี้ร้านแต่งตัวแล้วมั้งแต่เรายังไม่เคยเข้าไปเลยเนี่ยขอสักหน่อยแล้วกันนี่ว่าไงมีเสื้อผ้าอะไรให้กับจอมสลัดมือใหม่อย่างเราไหมเปลี่ยนรูปลักษณ์เหรออ๋อเปลี่ยนได้นะโอเคถือว่าเขาใจดีอยู่อยากจะเปลี่ยนเพศรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวละครก็เปลี่ยนได้เลยอ๋อเปลี่ยนได้หมดเลยนี่เปลี่ยนได้ยกเซตเลยเพราะว่าไอตอนมาตอนแรกอาจจะไม่นี่เท่าไหร่อาจจะดูไม่ออกว่าหน้าตาเราเป็นยังไง
แต่ถ้าเปลี่ยนได้แบบนี้ผมโอเคนะเออผมโอเคไม่มีปัญหาเลยก็มีเสื้อผ้าหลายแบบนะใครชอบแบบไหนก็หาใส่กันเฮ้ยชุดนี้สวยของมันยังมีพวกเครื่องประดับอื่นๆอย่างช่วงพวกเข็มขัดที่พันแขนอะไรอย่างนี้นะแหวนเหวินถุงมือรองกางเกงอันนี้เสื้อข้างในใช่ป่ะเอาไม่ใช่รองเท้าบาดแผลก็แต่งได้ใช่ไหมลบออกได้ไม่ได้อยู่ถาวรอ่ะผมเอาตัวนี้แล้วกันนะซื้อแล้วใส่ใช่ผมจะซื้อแล้วก็ใส่โอเคผมว่านี้แหละนะที่เหลือค่อยว่ากันมีเสื้อผ้าใส่เขาแล้วเว้ย โอเคครับสำหรับเกม Skull and Bone ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเกมที่หลายๆคนรอคอยนะที่เป็นทีมโจรสลัดแล้วก็ให้เราล่องเรือออกไปผจญภัยแบบนี้นะไม่ค่อยมีนะเกมในยุคสมัยนี้ถือว่าเขาใช้เวลาทำนานอยู่เหมือนกันนะตอนเล่นนี่ก็คือแบบว่ามันก็สนุกอยู่นะสนุกอยู่พอสมควรเลยมีทำเควสเก็บของให้ฟาร์มตัวเองให้สูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่หลายๆคนน่ะถ้ารู้จากเกมแนว Ubisoft อยู่แล้วอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันดูซ้ำซากเดิมๆนะต้องมาเก็บของเล่นเป็นแนว RPG แค่เปลี่ยนธีมเป็นโจรสลัดแค่นี้เองอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ของแต่ละคนก็แล้วกันขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับทั้งผู้ติดตามและผู้หลงทางสำหรับผู้หลงทางนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอของผมก็ช่วยกด Subscribe กันไปด้วยนะครับมีอะไรที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย